โอเคสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกับเข้ามาสู่ฟิกเกมมิ่งชาแนลกับ1ชั่วโมงฟาร์มนี่เท่าไหร่ของเกมแบ็คดีเซิร์ตออนไลน์ไม่มีใครเรียกร้องอะไรทั้งนั้นนะฮะวันนี้เราก้าวมาถึงช่วงเลเวลไม่ใช่เลเวลสิช่วง AP ประมาณ280นะวันนี้เราก็จะเริ่มที่เคยเป็นมหาเทพแห่งการฟาร์มนะครับนั่นก็คือที่ออกแดงนะตรงนี้ AP 280หรือช่วง280ก็จะประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะพาฟาร์มนะครับจะมาพาฟาร์มตัวของออกแดงกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเซตยาอะไรให้เสร็จก่อนนะวันนี้จะเต็มที่เลยนะครับก็จะกดเป็นยายักษ์ก็เดี๋ยวเราจะไปเข้าไปฟาร์มในพื้นที่ส่วนตัวด้วยนะครับเพราะว่าพื้นที่ปกติเนี่ยคนเต็มโอเคเดี๋ยวเราไปเข้าพื้นที่ส่วนตัวกันวิธีการเข้าพื้นที่ส่วนตัวนั้นนะครับก็เราสามารถกดจากตรงนี้ได้นะห้องแล้วก็พิมพ์ห้องลึกลับก็ได้ครับพิมพ์คำว่าลับตรงนี้ก็ได้นี่เปิดตรงนี้ได้ปึ๊บนะก็จะขึ้นมาโอเคสำหรับลูปก็คงเป็นลูปส่วนตัวเนาะเราจะฟาร์ม2ฝั่งนะครับก็คือเราจะฟาร์มฝั่งนู้นนะฝั่งริมน้ำริมแม่น้ำกับริมคลองนะครับริมเขาตรงนี้ริมคลองเฉยริมเขาละกันโอเคเพื่อความไม่น่าเกลียดริมเขาตรงนี้นะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะใช้เป็น Awakening นะครับแล้วก็ Add on เหมือนเดิมนะครับส่วนตัวของArtifact เนี่ยก็จะใช้เป็น R-in นะเนื่องจากออกเป็น R-in นะครับนี่ Add on ยังเหมือนเดิมนะครับ Add on ยังเหมือนเดิมนะใครดูไม่ทันก็กดพอร์ตเอานะครับไปเดี๋ยวเราเข้าพื้นที่ส่วนตัวกันก่อนโอเคเดี๋ยวผมจะวนให้ดูก่อนแล้วกันนะบัฟที่เราจะใช้ก็เหมือนเดิมครับเป็นอาหารคอนแบบง่ายแล้วก็ยายักษ์นะครับบัฟเต็นต์ร่างกายแข็งแกร่งนะครับบัฟกล้าหาญกับภูมิคลองนะแล้วก็มีบัฟพิเศษอันนี้บวกอัตราการดรอปนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราเปิดบัฟแล้วเดี๋ยวลุยกันเลยเปิดสัตว์เลี้ยงก่อนนะครับสัตว์เลี้ยงเปิดแดงไปเลยนะแล้วก็บัฟมาครับเอาละดรอปหนึ่งนะครับ Let's go ที่การฟาร์มนะหลายคนน่าจะทราบมาอยู่แล้วเนาะก็คือออกแดงเนี่ยเราต้องตีคุกก่อนนะครับแล้วก็ผมจะโฟกัสตัวใหญ่นะครับตัวเล็กเนี่ยจะปล่อยครับไม่ค่อยซีเรียสอะไรกับมันมากนะมันเหลือเท่าไหร่ก็เท่านั้น นะครับผมจะเน้นโฟกัสโกงแล้วกันเราจะตีโกงให้ครบ5โกงครับเพื่อให้มินิเกมของออกแดงมันขึ้นนะนั่นก็คือจะมันจะมอนเตอร์จะถูกลดเกาะแบบลดเกาะเยอะมากนะครับรู้สึกถ้าจำไม่ผิดจะ15มั้งลดธรรมดาเนี่ย10เราจะตีให้ครบทั้ง5โกงเรียบร้อยแสงขึ้นแล้วนะครับแต่ในส่วนฝั่งนี้มันจะกงมันจะไม่ใกล้กันนะเพราะนั้นเราต้องแบบพยายามตีให้มันแบบครบ5กงโดยที่ไม่ต้องไปไกลอะนะแล้วก็จนกว่าที่อาวุธหรือบัฟอาวุธจะออกนะครับเราจะไม่โฟกัสใดๆทั้งสิ้นนะครับเราจะเน้นตัวใหญ่อย่างเดียวนะครับทำไมถึงเน้นตัวใหญ่เพราะว่าตัวใหญ่มันมีโอกาสดรอปเป็นเมล็ดช่องว่างนะครับซึ่งเอาไปขายในร้านค้าได้ในราคา 10M เลยทีเดียวเราก็จะเน้นแต่ตัวใหญ่แล้วกัน
ส่วนตัวเล็กเนี่ยถ้ามันมาแล้วมันใกล้ตายก็หดหวดไปก็ได้ถ้ามันแบบมันไม่ใกล้ตายหรือว่าเหลือเยอะอะไรเงี้ยปล่อยไปเลยครับเราเป็นตีตัวใหญ่ครับเราจะเน้นซิ่งตัวใหญ่เอานะครับเอาฮะเนี่ยดอกเลยต้องวางแหละเดี๋ยวเราไปดูกันตอนครบ1ชั่วโมงแล้วกันนะก็เดี๋ยวขออนุญาตตัดภาพไปเลยแล้วกันนะตรงนี้เดี๋ยวผมจะใช้บัฟอาวุธนะครับใช้บัฟอาวุธโอเคครับเดี๋ยวมอนกองนี้กองสุดท้ายละขีดนะฮะเดี๋ยวออกจากพื้นที่ส่วนตัวแล้วก็เดี๋ยวกลับไปดูว่าเราฟาร์มได้เท่าไหร่กันสำหรับวันนี้มาโอเคและนี่คือทั้งหมดที่เราได้มาในวันนี้ครับผมก็จะมีนี่เลยเรียงให้นี่คือที่เราได้มาทั้งหมดครับ10ชิ้นก็ขยายอยู่ที่ 15,000 นะเดี๋ยวเราไปใส่กามอสเลยดีกว่าจะได้คำนวณด้วยว่าได้เงินเท่าไหร่นะครับและนี่ครับคือทั้งหมดวันนี้ที่ได้มานะครับขยะได้มา 15,677 ครับหินดำตีอาวุธเอ้ยตีเกาะดิ144ครับตีอาวุธ127นะเราก็มีอัญมณีเพชรวนดำนะครับ16เม็ดครับมีลูกไฟบันทล่ามั้งใช่ไหมลูกไฟบันทล่า16นะครับชิ้นส่วนทำออฟสร้อย22นะครับตัวเศษแก้วกาด13แล้วก็เม็ดช่องว่างเนี่ยได้เยอะมากได้11เม็ดเลยนะครับผมเก็บอาวุธเด็กไป3นะรวมทั้งหมดแล้วก็ได้มาทั้งหมด643 M นะครับใน1ชั่วโมงโดยที่ใช้แค่ใบฟ้าใบเดียวนะครับอากิจก็ไม่ได้ใช้นะผมว่าคุ้มมากๆนะสำหรับคนที่กำลังจะมาฟาร์มออกนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันนั่นก็คือมันไม่มีของแร่ดรอปนะแล้วก็คาพาร์ทไม่ดรอปนะครับอันนี้คือข้อเสียของมันนะใครที่อยากจะมาลองก็อาจจะต้องคิดเรื่องนี้นิดนึงนะครับ
ส่วน AP ที่แนะนำนะครับผมแนะนำเป็น281แล้วกันนะครับจริงๆ277ก็มาได้แหละแต่ว่า281น่าจะดีกว่านะครับแล้วก็ AP ตัว DP เนี่ย DP ที่แนะนำนะครับน่าจะเป็น340นะครับแต่จริงๆ335ก็น่าจะไหวนะครับแต่ไงมาลองดูก่อนแล้วกัน335ก็น่าจะไหวโอเคครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับคนที่กำลังตัดสินใจว่าจะไปฟาร์มออกดีไหมนะครับผมก็บอกเลยว่ามันค่อนข้างคุ้มแล้วกันนะก็ลองดูแล้วกันนะครับผมก็เหมือนเดิมฮะใครที่อยากผมไปฟาร์มที่ไหนที่แบบว่าแปลกๆหรือแบบไม่ค่อยมีคนไปก็แนะนำให้มาคอมเมนต์นะครับแต่ก็ขอ AP ไม่เกิน300แล้วกันครับเพราะว่าเกินนี้ผมว่ามันค่อนข้างที่จะเกินเอื้อมเกินไปนะโอเคนะฝากไว้ด้วยครับสำหรับช่วงนี้นะช่วง1ชั่วโมงฟาร์มที่ได้เท่าไหร่นะครับใครที่มีคำถามข้องใจเกี่ยวกับเรื่องแบทเทิลเซอร์นะครับสามารถพิมพ์ถามไว้ใต้คลิปนะหรือว่าจะไปคอมเมนต์ไลฟ์สตรีมก็ได้นะครับสตรีมผมสตรีม2ทางเหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือ Twitch กับ YouTube นะครับเวลาจันทร์ถึงศุกร์นะครับจันทร์อังคารพฤหัสศุกร์เนี่ยหลังบ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับลากันเย็นนะครับแล้วก็จะมีวันพุธนะครับที่เราจะมาอ่านแพทกันช่วง 8:00 นถึงเที่ยงก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะลืมบอกครับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ฝากกดด้วยนะเป็นกำลังใจมากๆในการทำคลิปนะครับช่วยกันดันให้ช่องนี้มันขึ้นไปถึง 20,000 ซับกันนะจ๊ะไปละเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอตัวละกันสวัสดีครับ